วันนี้อากาศดีๆป้าก็จะไปเที่ยวต่อแต่ว่าจะผ่านตรงนี้ค่ะผ่านตรงอนุสาวรีย์ยุวชนทหารค่ะโอเคป้าตรงไปตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเขามัตสีจุดชมวิวค่ะแต่ว่าป้าไม่ได้ไปวันนี้ไม่ได้ขึ้นไปพูดถึงตรงนี้ถ้าว่าเขาตัดต้นไม้ออกไปนะลงเนินมาจะเห็นวิวทะเลแบบสวยมากอ่ะแต่นี่ปล่อยให้ต้นไม้แบบรกมากทางลงเขามัตสีตรงนี้ก็จะเป็นหาดพระจอมธาตุใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวป้าจะพาไปที่จุดที่ว่าพระปิยมหาราชท่านทรงเสด็จลงเรือแล้วขึ้นไปที่พระพาที่ประทับชั่วคราวนะคะเมื่อสมัยนานมาแล้วเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะมีจดหมายเหตุเสด็จประพาสหัวเมืองในแหลมมาลายูคราวรอสอ124ค่ะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีประวัติอยู่แล้วบริเวณเนี้ยค่ะนี่ไงชายทะเลเนี่ยก็จะเป็นที่ทางที่ท่านทรงเสด็จขึ้นมาเมื่อสมัยรอสอ124ค่ะส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นพระพาที่ประทับชั่วคราวนะคะนั่นแหละค่ะสีเหลืองๆอ่ะตรงเข้าไปในซอยนั้นนะคะมันมีอยู่สองทางเข้าค่ะทีนี้เขาก็จะสร้างบันไดหรือว่าสร้างไว้สมัยก่อนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าเนี่ยค่ะจะมีบันไดลงประมาณ10กว่าขั้นนะคะเดินลงไปนั่นนะคะก็เดินลงไปที่หาดคาราดอนท่าค่ะที่ว่าหมายเหตุที่ได้เขียนไว้นะคะวันนี้ตรงหาดคาราดอนท่าเป็นน้ำใสมากเลยนะอากาศก็ดีนะแล้วจะมีคนตกปลาย้อนลอยนะเมื่อก่อนอะไรเงี้ยหลายนานมาแล้วรอสอ124ปีอะไรก็ได้นะไม่ทราบเหมือนกันนะปีอะไรรอสอ124มันก็จะเป็นโขดหินน้ำใสมากสวยค่ะชาวประมงก็เอาเรือมาจอดน่าจะเป็นเรือไดหมึกแล้วกลางคืนก็จะเห็นแบบสีเขียวๆอยู่ทะเลไกลนี่ใช้ได้จับปลาหมึกเนี่ยค่ะบริเวณด้านหลังป้าเนี่ยก็จะเป็นแบบทะเลหาดคาราดอนท่าสวยถ้ากำลังนึกว่าเรือจะเข้ามาตรงไหนแต่ว่าคงมีช่องทางเรือของเขาเรืออาจจะจอดไว้ใกล้ๆนี้นะนำเรือเล็กเข้ามาเลยขึ้นไปเรื่อยนะอ่านนี่เพื่อคงมีทะเลเสียงลมอาจจะดังหน่อยนะพาขับรถขึ้นไปดูอีกทางนึงด้วยประตูสีเหลืองประตูสีเหลืองด้วยท่านทรงเสด็จขึ้นทางนี้เลยทางประตูสีเหลืองทางที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่เป็นแบบทางด้วยว่าทำป้า
ใช่ใหญ่ๆแต่เข้าได้เหมือนกันทันก่อนนี่ตาเข้าทางนี้ชมทะเลสวยๆนะฟังเสียงได้ยินมั่งไม่ได้ยินมั่งก็ขออภัยนะคุ้มทำคุ้มทำเดี๋ยวชมทะเลชมทะเลกันไหมไหมใช่เองชอบเลยมองซ้ายมองขวาบรรยากาศนะชื่อเรียงเรียงปะทะเรียงปะทะกับตัวเองนี่แหละตายใครจะตายมันชอบจังอยากนั่งเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนต้องนี่เหมือนทำไม่เป็นหรอกต้องซอฟคิดก่อนนี่เห็นไหมไม่ชอบได้ไงไม่ชอบได้ไงก็ต้องชอบสินี่ลงไปแช่อยู่ในน้ำสบายเลยแต่ว่าข้างบนถนนก็จะมีบ้านคนเขาก็นอนเล่นเขาประมงนี่แหละเขาก็นอนเล่นรับลมทะเลอยู่นี่ฟังเสียงน้ำหอยเกาะหินหอยเกาะหินคลื่นทะเลมาเติมพลังด้วยกันจ้ะพลังงานเพราะว่าถ้าว่าดูทะเลลมก็มีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่อารมณ์นั่นเขาเรียกว่าลมท้องฟ้าก็เหมือนกันมันแน่นอนไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ถึงกระใสมากแต่กระใสนะจะดูฝั่งนู้นสิคะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนแล้วนะมาเริ่มมาเยือนแล้วนะเย็นนะจ๊ะอย่าเพิ่งมาไม่คิดสวยๆก่อนถ่ายไม่ถูกแล้วนี่จะถ่ายตรงไหนตอนที่มันสวยตอนที่ชอบอ่ะไม่รู้ที่จะชอบแบบไม่มีกูด้วยจะหนีแล้วไม่ปัดตัวเขาแอบมาแล้วไปจริงอ่ะปูเนี่ยตรงนั้นไม่ต้องเรียกดูทะเลดูทะเลที่แสนสวยงามนู้นมันน่าจะเป็นทางเข้าพักผ่าที่ประทับชั่วคราวของเด็กพ่อรอห้า
ย้อนแสงค่ะเหงื่อเต็มเลยโอ้ยเตยลงงังค่ะตรงนี้แหละเป็นทางเข้าค่ะแล้วตำหนักพระพาตรงเข้าไปทางนี้นะคะก็จะเป็นอีกทางเข้าหนึ่งเลยค่ะ